อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเพื่อไทยออกมายืนยันนะคะว่าไม่เอาประเด็นโควิด-19 มาเล่นเป็นเกมการเมืองแน่นอนค่ะบอกเสนอแนะแล้วแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ทำตามเรียกร้องพรรคร่วมนะคะทบทวนตัวเองถอยออกมาแก้ไขในสิ่งที่ทำให้ประเทศบิดเบี้ยวนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีโฆษกพรรคพลังประชารัฐฝากให้พรรคเพื่อไทยเพลาๆเกมการเมืองค่ะแล้วออกมาช่วยกันแก้ปัญหาโควิด-19 โดยบอกว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องกังวลฝ่ายค้านจะเอาเรื่องโควิด-19 มาเป็นประเด็นทางการเมืองแต่น่าเสียดายที่หลายครั้งพรรคฝ่ายค้านเองเสนอความคิดเห็นแล้วรัฐบาลไม่ฟังค่ะไม่ได้นำข้อเสนอดีๆเหล่านี้ไปปฏิบัติให้ทันเวลาอย่างไรก็ตามนายสมคิดนะคะทิ้งท้ายด้วยว่าขอเรียกร้องไปให้พรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคทบทวนตัวเองว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยออกมาเพราะหากทุกพรรคการเมืองจับมือกันแก้ไขในสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้บิดเบี้ยวคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกันจะสามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ซึ่งวันนี้แม้จะสายแต่ก็ยังมีเวลาที่จะทำได้แนวทางการแก้ไขก็มาตกลงกันค่ะยืนยันว่ายังไม่สายอยากให้ทุกพรรคการเมืองเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ค่ะไปต่อกันที่อัยการไม่ยื่นฎีกานะคะในคดีของเปรมชัยกับพวกล่าเสือดำค่ะบอกว่าศาลอุทธรณ์ภาค7ลงโทษสูงสุดครบถ้วนตามสำนวนแล้วนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาฎีกานะคะในคดีร่วมล่าเสือดำที่ศาลอุทธรณ์ภาค7พิพากษาแก้ก็คือเพิ่มโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาในเปรมชัยกนสูตรอายุ66ปีนะคะกับคนขับรถและนายพรานรวม3คนค่ะว่าก่อนหน้านี้อัยการได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาคดีดังกล่าวซึ่งครบกำหนดการขยายฎีกาในวันที่12มีนาคมนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบกับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค7ได้พิจารณาประเด็นเหตุผลรวมถึงบทลงโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค7มีคำพิพากษาก็เห็นว่าครบถ้วนตามที่อัยการส่งฟ้องไปแล้วค่ะจึงมีความเห็นที่จะไม่ยื่นฎีกาอีกนะคะซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนได้ส่งความคิดเห็นไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อพิจารณาแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็ส่งความเห็นกลับมาว่าเห็นตรงตามอัยการดังนั้นความเห็นจึงเป็นที่ยุติแล้วว่าจะไม่ฎีกาเกี่ยวกับผลคดีดังกล่าวอีกต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของข่าวมีบอกว่าฝ่ายจำเลยยื่นขอขยายเวลาฎีกาไปนั้นสุดท้ายหากเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นฎีกาของจำเลยอัยการโจทก็จะพิจารณาแก้ประเด็นฎีกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะอากาศจะค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในขณะที่ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะและช่วงวันที่14ถึง17มีนาคมนี้นะคะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและก็ภาคเหนือตอนล่างค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่เลยนะคะก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่มีลูกเห็บตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะก็ต้องระมัดระวังกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่นะคะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันด้วยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 26-27 องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิสูงสุดก็ 36-39 องศาเซลเซียสเลยค่ะจบการเสนอข่าว8:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN